รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเวลา15:30ครับที่นี่ที่เดียว New TV ครับและวันนี้ครับเราอยากจะบอกว่าเวลาที่ผ่านมานั้นเราสรุปเรื่องราวที่อาจจะเรียกว่าไม่มหัศจรรย์แต่ถ้ารู้ไม่ทันเอาแน่นอนมาอยู่ตรงนี้แล้วมาอยู่ช่วงเวลานี้แล้วนั่นคือ7 Thing I Crazy 7สิ่งที่คุณไม่รู้ไม่ได้ไปชมกันครับ7 Thing I Crazyสิ่งที่หนึ่งคนอวดรวยมันช่างรวยจริงๆเลยเหล่าบรรดาคนอวดผัวในโลกโซเชียลของสังคมไทยคุณต้องชิดซ้ายเข้าซอยกันไปเลยเมื่อเจอกับฟลอยด์เมเวเธอร์นักกีฬาชกมวยอาชีพผู้ที่นอกจากรายได้จะสูงมากก็ยังขี้อวดมากๆอีกด้วยชี้เปิดเข้าไปดูรูปทีไรมีแต่รูปไทยกับเงินไอ้เราก็นึกว่าชวนมาทำงานผ่านเน็ตแม่อวดเงินยังไม่พอยังถ่ายรูปอวดทุกอย่างตั้งแต่บ้านยันรถซุปเปอร์คาร์ไปถึงนาฬิกาสุดหรูแม่ทำตัวอย่างกับคุณหนูสุดไฮโซจนสาวบางโพต้องร้องว่าไอ้โก้จริงๆตึ๊ด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 แม่แค่เนี้ยทำเป็นคุยผมนี่ไม่อยากจะคุยชีวิตผมเนี่ยต้องอยู่กับทองตลอดบ้านผมเนี่ยอยู่บางบัวทองนอนบนหมอนทองดอกไม้ที่บ้านก็ยังเป็นดอกสีทองนี่ขนาดเดินไปเดินมาคนก็ยังเรียกว่าไอ้ตัวเงินตัวทองท่านี่สิรวยจริงติ่งที่สองแคมเปญถ่ายรูปอวดจนประชดคนรวยอย่าคิดว่าจะมีแต่คนรวยที่อวดกันได้นะจ๊ะเพราะที่ประเทศโรมาเนียเขาก็เพลียกับพวกอวดรวยจนต้องกำลาบด้วยคนอวดจนกับแคมเปญสุดฮิตที่เขาคิดกันขึ้นมาโดยให้คนถ่ายรูปล้อเลียนบรรดาคนอวดรวยที่ชอบถ่ายรูปกับของเพื่ออวยให้ตัวเองดูยิ่งใหญ่แล้วแฮชแท็กดิสแท็กทายพีบานาบูติตี้ว้ายอะไรมันจะยากขนาดนี้เนี่ยเพิ่งจะมาฮิตกันเหรอผมนี่ฮิตกันมาตั้งนานแล้วยิ่งตอนสิ้นเดือนนะถ่ายรูปคู่กับบะหมี่กึ่งบ้างปลาตะป่อนบ้างแกลบบ้างน้ำก๊อกรูปท้องข้างทางบ้างแต่เดือนต่อไปว่าจะเลิกถ่ายแล้วไม่ใช่เลิกฮิตนะแต่โทรศัพท์เขาโดนยืดสิ่งที่3หนุ่มมากันเดินไปทำงานวันละ34กิโลโอ้โหผอมจังจะบ้าเหรอระยะทางไม่ใช่น้ำหนักเขาเจมส์โรเบิร์ตสันหนุ่มอเมริกันผู้มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเดินผ่านซอยเปรียบๆไปทำงานถึงวันละ34กิโลเมตรโดยไม่รอรถเมล์ฟรีหรือแท็กซี่ช่างเลือกใดๆทั้งสิ้นอาศัยเพียงแค่2มือรู้กระเป๋า2เท้าก็ก้าวต่อไปก้าวมาก้าวไปจนเวลาผ่านไปไว10ปีโอ้โหถอดรองเท้าออกมานี่โอ้โหวัยทีนสเมลเวลคัมมากๆอ่ะหลังจากเรื่องราวถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตก็ทยอยมาให้กำลังใจแล้วก็ฝากร้านกันเป็นจำนวนมากล่าสุดชาวเน็ตก็ได้บริจาคเงินมาซื้อรถให้คุณเจมเพื่อให้ขายข้าวมันไก่ว้ายไม่ใช่รถเข็นจะบ้าเหรอเพื่อให้พี่เจมได้มีรถขับไปทำงานไม่ต้องเดินอีกต่อไปหลังจากนี้เธอจะไม่เหงาอีกแล้วนะเธอจะไม่มีวันเดินลำพังอ่ะเพราะเธอจะมีรถเดินไปเป็นเพื่อนเธอโอ้ย
พาหนะหรือพาละวะเนี่ยติ่งที่4อูเบอร์จากไปนครชัยจัดให้ All Thai Taxi หลังจาก Uber Taxi โดนกรมขนส่งจัดการไปก็ทำให้ชาวไทยอกหักกันเป็นแถบเพราะอาจติดใจกับงานบริการของพี่ Uber ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะตอนนี้พี่นครชัยเหรอนึกว่าพี่นครศิลาชัยเอาเป็นพี่นครชัยเลยแล้วกันเขาอาสามาดามใจให้แววด้วยคุณสมบัติที่เรียบพร้อมทั้งปลอดภัยรถก็ไฮบริดไม่ต้องเหม็นแก๊สจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ยังได้แถมเอาใจสาวๆด้วยบริการ Ready Taxi คนขับหญิงพาซิ่งถึงบ้านแน่นอนกับค่าบริการที่คิดเพิ่มมาแค่20บาทแถมยังมี Limited Edition พอให้บริการแค่500คันเท่านั้นนะแจ๊งานนี้แท็กซี่รุ่นเก่าจะไปส่งรถเติมแก๊สที่ไหนก็ไปเหอะเห็นไม่ไปอยู่ที่เดียวอ่ะพี่อ่ะคือที่ที่ผมจะไปติ่งที่5 Street Store ร้านดีๆเพื่อคนไม่มีบ้านตอนแรกเห็นข่าวนี้แล้วก็ตกใจนึกว่าเมืองนอกเขานี่ไม่มีระเบียบไว้ตากผ้ากันแล้วหรือไงจ๊ะจึงได้ไปตากผ้ากันข้างถนนแบบนี้สืบไปสืบมาจนเสียเวลาไปหลายชั่วโมงจึงรู้ว่าเสื้อผ้าเหล่านี้คือเสื้อผ้าที่เขาเอามาบริจาคให้กับงานแคมเปญ Street Store ที่จัดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนั่นเป็นคนละสตอจะบ้าเหรอซึ่งงานนี้เขานำโปสเตอร์รูปไม้แขวนเสื้อไปติดตามพื้นที่สาธารณะเพื่อให้มีคนที่นำเสื้อผ้าเหลือใช้นำมาแขวนไว้ให้กับคนโฮมเลสไร้บ้านมาช้อปปิ้งกันตามสไตล์ละจ้าคราวนี้ล่ะจะได้ฮิปสเตอร์กันทั้งเมืองเลยทีเดียวแหมเอาใจแต่คนไร้บ้านแล้วคนไร้คู่อย่างกรูล่ะคะแต่ไม่เป็นไรถึงเดือนกุมภาจะไม่มีใครแต่เดือนต่อไปมีนาคมละฮาบติ่งที่6หิน7สีอภินิหาร7แสงสมัยเด็กๆอาจจะฮิตเกาะเพชร7สีแต่สมัยนี้ต้องหิน7สีเท่านั้นฮิตกันถล่มทลายจนกลายจะมาเป็นยุคหินอีกครั้งหนึ่งและจ้ากับสร้อยข้อมือหินพลังวิเศษมีหลายสรรพคุณตามชนิดของหินให้ได้ฟินกันอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลางความรักการงานการเงินการตลาดการปกครองการบินพลเรือนจนไปถึงการจนาจาบุรีเอ้ยเรียกได้ว่าใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองบางคนใส่ตั้งแต่นิ้วก้อยห้อยจนลามาถึงง่ามคอใส่แล้วดีไม่ดีไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือแม่ค้าหินรายได้ดีแน่นอนบางคนงบน้อยร้อยหินแกนิตแถวบ้านมาใส่ข้อมือก็ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์แบบอันเดอร์กราวด์ทีเดียวใครฮิตใส่หินที่แขนก็ฮิตไปแต่ผมนี่ต้องหินปูนเท่านั้นเต็มปากเต็มฟันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกยิ้มมาเนี่ยโอ้ยอารามเรืองมาเรืองมารางเชียวละคืนติ่งที่7ผู้ใหญ่บ้านสาวพยาบาลสวยครูรวยเสน่ห์มิชิมีแต่ข้าวนะที่สวยเพราะตอนนี้คนสวยมีอยู่ทุกที่กับกระแสในอินเทอร์เน็ตที่มีคนนำรูปสาวๆวัยทำงานหน้าตาดีๆจากอาชีพต่างๆทั้งผู้ใหญ่บ้านน่ารักอะพยาบาลน่าเอ็นดูคุณครูน่าเลิฟจนผมเนี่ยอยากจะหาเรื่องป่วยออกไปหาพยาบาลทำเอกสารเข้าไปพบผู้ใหญ่บ้านและไปรับหลานที่โรงเรียนเนียนให้มันครบทุกอาชีพเลยละแกถ้ามีสัปเหร่อสวยเนี่ยผมก็พร้อมที่จะพลีกายลงไปนอนบังสกุลเป็นตายในโรงให้เธอห่อซ้ายห่อขวาห่อหน้าห่อหลังห่อไปถึงหัวใจเลยทีเดียวละครับเรียกได้ว่าคนสวยมีอยู่ทุกที่จริงๆขนาดเพื่อนเก่าสมัยเรียนชายล้วนนะแกกลับมาเจอกันอีกครั้งอ่ะโอ้ยเขายังสวยขึ้นเลยถึงนมจะไม่ใหญ่แต่ว่าไข่ฟุ้งฟิ้งเลยนะแม่แกไปทำสวยมันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสมเด็จโอ้ยสมคึงเมื่อวานเองมึง ไปกับกูไม่ล่ะตายแล้วโอ้โหนี่ถ้าไม่รู้นะแย่เลยถ้ารู้แล้วก็เอาไปเมาส์ต่อให้เพื่อนก็ได้หรือเรื่องไหนที่ชอบนะฮะเอาไปแชร์ต่อก็ได้นะฮะแต่ที่แน่นอนนะฮะก่อนที่เราจะแชร์เราต้องดูก่อนเพราะว่าวันนี้ไม่ดูไม่รู้แน่นอนเพราะเรื่องเล่าที่เราจะมาเมาส์เรื่องเอาที่เราจะเอามาแชร์เรื่องแม่ที่เราจะเอามาพูดถึงเรื่องพ่ออะไรจึงเว้ยท็อกคนต่อไปใครแวะต้องรอดูนะครับกับ The Toilet วันนี้ครับ You haven't got problems I feel bad for your son I got 99 problems but a bitch ain't one ติดตามนายมันมากเพลงนี้ร้องตั้งแต่อยู่อาชีวะเลยนะจริงดิร้องไปเกาไปมีความลับที่อยู่ข้างในมีความลับที่อยู่นั่นไงเปิดเผย
ม่ได้ต้องรักษาความสะอาดนะครับสนับสนุนโดยซีมาโลชั่น